ตั้งแต่เวลา 19.00 ถึง 19.45 โดยประมาณ หัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากแล้วก็เป็นเกณฑ์และก็เป็นตัวชี้วัดผู้ปฏิบัติธรรมด้วยถ้าหากว่าเราอยากจะประเมินตัวเราเองหรืออยากจะประเมินคนที่อยู่รอบข้างเราว่าเป็นคนได้มีความงอกงามในการปฏิบัติธรรมหรือไม่หลังจากที่เรามาเข้าโครงการมาปฏิบัติธรรมแล้วเรามีอะไรมีตัวชี้วัดอะไรที่จะประเมินตัวเราเองว่าเราเป็นคนมีความเจริญก้าวหน้างอกงามที่เรียกว่ามีภาวนาในพระพุทธศาสนาเราจะดูจากตรงไหนเราจะดูจากตรงไหนสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเป็นเกณฑ์เป็นตัวชี้วัดผู้เข้าถึงธรรมผู้ปฏิบัติธรรมรวมถึงผู้บรรลุธรรมในระดับสูงสุดด้วยว่าจะดูจากตรงไหนในวันนี้ก็จะพูดเรื่องนี้นะจะบรรยายเรื่องนี้จากหัวข้อในวันนี้โลกกระทบแต่ไม่กระเทือนซึ่งสาระสำคัญของหัวข้อนี้ก็คือเรื่องของโลกกระทำนั่นเองนะในพระไตรปิฎกซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องโลกธรรมเอาไว้หลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่23อัตถกนิบาตนะพระองค์ตรัสเอาไว้เป็นภาษาบาลีซึ่งในภาษาบาลีนี้ก็จะสะท้อนจะแสดงให้เห็นว่าโลกกระทำนั้นมีอะไรบ้างแล้วที่เรียกว่าโลกกระทำนั้นหมายความว่าอย่างไรมีคำภาษาบาลีโลกกระทำ8ประการกลัวว่าจะอ่านแล้วไม่เข้าใจก็เลยวงเล็บภาษาอังกฤษเอาไว้ให้ด้วยพุทธเจ้าตรัสว่าอัตถิเมภิกขเวโลกธรรมมาโลกังอนุปริวัตตันติโลเกจะอัตถะโลกธรรมเมอนุปริวัตตติกตเมอัตถะลาโภจะอลาโภจะยะโสอายะโสจะนินทาจะประสังสาจะสุขขังจะทุกขังจะแปลความได้ว่าภิกษุทั้งหลายโลกกระทำ8ประการนี้ย่อมหมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกกระทำ8ประการโลกกระทำ8ประการมีอะไรบ้าง 1. ลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. ยศ 4. เสื่อมยศ 5. นินทา 6. สรรเสริญ 7. สุข 8. ทุกข์เราจะเห็นได้ว่าในข้อความที่ยกมานี้พุทธเจ้าได้ขยายความคำว่าโลกกระทำว่าหมายถึงธรรมที่หมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามธรรมด้วยทีนี้คำว่าธรรมในพระพุทธศาสนานั้นมีหลายความหมายนะธรรมที่เป็นความจริงตามกฎธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมธรรมที่เป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็เรียกว่าธรรมธรรมที่เป็นความดีก็เรียกว่าธรรมเรียกว่ากุศลธรรมที่เป็นความชั่วก็เรียกว่าธรรมกุศลธรรมแต่ธรรมในที่นี้มีความหมายพิเศษหมายความคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ชาวโลกเขาให้คุณค่าและให้ความหมายหมายความว่าสิ่งที่ชาวโลกเขายอมรับนับถือกันว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ที่เขายอมรับนับถือกันว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเรียกว่าน่าสิ่งที่น่าปรารถนาเรียกว่าอิทธารม
กับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเพราะนั้นความน่าปรารถนาว่าอะไรน่าปรารถนาน่าอยากได้น่าต้องการชาวโลกเขาก็จะบัญญัติกันขึ้นมาเขาก็จะนับถือกันและอีกด้านตรงกันข้ามอะไรที่ไม่น่าปรารถนาไม่พึงปรารถนาไม่น่าอยากได้ไม่น่าต้องการเขาก็จะกำหนดกันขึ้นมาโลกทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยพุทธกาล 2,500 กว่าปีที่แล้วเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทุกยุคทุกสมัยก็มักจะวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมพุทธเจ้าจึงเน้นย้ำแล้วก็สอนเรื่องนี้มากนะว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาจะสุขก็มักจะสุขกับเรื่องพวกนี้เวลาได้เรื่องพวกนี้ก็จะทำให้บันเทิงทำให้มีความสุขทำให้ดีใจทำให้ตื่นเต้นแต่ถ้าได้สิ่งที่ตรงกันข้ามเรียกว่าอนิจจารมสิ่งด้านที่ไม่น่าปรารถนาก็ห่อเหี่ยวเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์มีความเครียดเป็นโรคซึมเศร้าพอหนักมากเข้าก็อาจจะถึงการทำร้ายตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ชาวโลกสร้างกันขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นสมมุติของชาวโลกไม่ได้มีอยู่จริงในโลกธรรมชาติธรรมพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นของจริงเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นปรมัตถธรรมนะธรรมพวกนี้ถ้าจะเรียกตามหลักสัจจะสองประเภทก็คือสมมุติสัจจะนั่นเองนะถ้าเรียกแบบภาษาทั่วๆไปก็เรียกว่าเป็นหัวโขนนะเป็นหัวโขนที่ชาวโลกเขาสมมติกำหนดกันขึ้นมาแล้วก็จะให้คุณค่าให้ความหมายนะว่าถ้าได้อย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าได้อย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าอนุปริวัตตันติอนุปริวัตตันติย่อมหมุนไปตามนะชาวโลกหรือชาวโลกก็หมุนไปตามสิ่งเหล่านี้คำว่าหมุนไปตามหมายความว่าโลกหมุนไปทางไหนโลกพัฒนาการไปทางไหนโลกจะเสื่อมลงหรือจะเจริญขึ้นธรรมที่มันเป็นสมมุติของชาวโลกเหล่านี้ก็จะหมุนไปตามค่านิยมความเชื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะพัฒนาไปแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกันแต่รวมๆแล้วก็ไม่หนีไปจาก8ประการเหล่านี้เพราะฉะนั้นการเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วก็มีปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถามว่ามีปัญญาในทางพระพุทธศาสนานี่มีปัญญาเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีปัญญาหรือเป็นคนมีความรู้เนี่ยที่เรียกว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยนะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือรู้หรือฉลาดในเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วเป็นคนมีปัญญาเนี่ยปัญญาจะมี2ประเภทใหญ่ๆปัญญาหรือความรู้เนี่ยคือเรื่องที่เราจะรู้เนี่ยจะมีจัดเป็น2ประเภทใหญ่ๆรู้ประเภทที่1เรียกว่ารู้เท่าทันรู้ประเภทที่2เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงที่เรียกในภาษาบาลีว่ายถาภูตญาณรู้ตามความเป็นจริงกับรู้เท่าทันถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันได้ก็ต้องถามต่อไปว่าเรามีความรู้หรือมีปัญญา2ประเภทนี้หรือไม่1ปัญญาประเภทรู้เท่าทัน
คำว่ารู้เท่าทันนั้นหมายความว่ารู้เท่าทันเรื่องโลกธรรมนี่เองรู้เท่าทันคือรู้ว่าชาวโลกเขามีค่านิยมมีความเชื่อมีระเบียบแบบแผนมีวัฒนธรรมอย่างไรบ้างอะไรคือสิ่งที่ชาวโลกเขาให้คุณค่าให้ความหมายอะไรคือสิ่งที่ชาวโลกเขาไม่ให้คุณค่าและไม่ให้ความหมายพูดรวมๆก็คือโลกธรรมนั่นเองในส่วนของโลกธรรมเนี่ยทรงสอนให้รู้เท่าทันคือไม่ตกเป็นทาสแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของโลกธรรมที่มนุษย์เราสร้างกันขึ้นมาแต่คำว่าไม่ตกเป็นทาสไม่ตกเป็นเหยื่อนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไปต่อต้านหรือไปทำลายหรือไปกำจัดเรื่องโลกธรรมทั้ง8ประการนี้นะคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยจะอยู่กับโลกธรรมตามหัวข้อเรื่องก็คือโลกธรรมกระทบแต่ไม่กระเทือนคำว่ากระทบแต่ไม่กระเทือนนี่คือความหมายของคำว่ารู้เท่าทันชาวโลกเขาเชื่ออะไรเขานิยมอะไรเขาให้คุณค่าให้ความหมายอะไรเราก็รู้เท่ารู้ทันแล้วไม่ให้ค่านิยมความเชื่อเหล่านั้นมาทำร้ายจิตใจของเราได้นี่เรียกว่ารู้เท่าทันส่วนถ้าเป็นเรื่องของความจริงความจริงแท้ๆที่มีอยู่ในโลกอย่างเช่นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเรียกว่าความจริงตามหลักปรมัตถธรรมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าของเราหรือเห็นกายเวทนาจิตธรรมเวลาปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ถ้าเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นเป็นไปตามเหตุปัจจัยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงยถาภูตะเห็นตามความเป็นจริงตั้งแต่ทำไมถึงบอกว่าเห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงตามกฎของธรรมชาติธรรมชาติเป็นจริงอย่างไรเราก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นถ้าความเป็นจริงของมันไม่เที่ยงแต่เราเห็นว่าเที่ยงนั่นแสดงว่าเราไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเราเห็นตามกิเลสของเรามันอยากให้เป็นถ้าความจริงของโลกมันไม่สวยไม่งามก็เรียกว่าเป็นอสุภะแต่เราเห็นว่ามันเป็นของงามของสวยเราเห็นแบบสุภะแสดงว่าเราไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเราเห็นตามที่เราอยากจะให้มันเป็นเพราะฉะนั้นการมีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะแบ่งความรู้หรือปัญญานั้น2ประเภทใหญ่ๆถ้าผู้ปฏิบัติธรรมหรือเป็นบัณฑิตแล้วจะต้องเห็นทั้ง2 ส่วนนี้ในส่วนของโลกธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์สุขและทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสุขทุกข์ตามสุขทุกข์ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สุขจากการบรรลุธรรมแต่เป็นสุขทุกข์ของชาวโลกสุขทุกข์ของชาวโลกเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาอาจจะเรียกว่าสุขที่ชาวโลกเขายึดถือกันพุทธศาสนาอาจจะเรียกว่าไม่เป็นสุขก็ได้หรือทุกข์ที่ชาวโลกเขาถือว่าเป็นทุกข์พุทธศาสนาอาจจะบอกว่าไม่เป็นทุกข์ก็ได้เพราะว่าสุขทุกข์ตามโลกธรรมเนี่ยตามค่านิยมตามความเชื่อของชาวโลกทั้ง8ประการเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมเป็นคนมีปัญญาเป็นบัณฑิตแล้วจะต้องรู้เท่าทันอยู่กับมันได้แต่ไม่ให้มันมาทำร้ายจิตใจของเรา
ทีนี้สภาพของโลกธรรมในพระสูตรเดียวกันโลกธรรมสูตรในพระสูตรนี้ก็ได้กล่าวพระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปว่าโลกธรรมเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะว่าธรรมเหล่านี้ในหมู่มนุษย์ธรรมเหล่านี้ในหมู่มนุษย์ล้วนไม่เที่ยงไม่มั่นคงมีความแปรผันเป็นธรรมดาคำว่าธรรมเหล่านี้ในหมู่มนุษย์หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่มนุษย์ของเราเนี่ยสร้างกันขึ้นมาหรือมนุษย์ของเราเนี่ยยอมรับร่วมกันก็คือเป็นสิ่งสมมุตินั่นเองทีนี้โลกธรรมทั้ง8เนี่ยไม่เที่ยงหมายความว่ามันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างเช่นคำว่าลาภเนี่ยลาภก็คือสิ่งที่เราได้มาอาจจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ปัจจัย4พวกนี้เราได้มาลักษณะการได้มาลาภในแต่ละยุคสมัยก็ไม่เหมือนกันคนสมัยโบราณกับคนสมัยนี้ก็ได้ลาภคนละอย่างเวลาเสียลาภก็เสียคนละแบบยศก็เช่นเดียวกันยศสมัยก่อนอาจจะไม่ซับซ้อนแต่ยศสมัยนี้ก็มียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆมากมายรวมทั้งเรื่องของความสุขและความทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมเหล่านี้ในหมู่มนุษย์ไม่เที่ยงคือมันก็วิวัฒนาการไปตามสภาพสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่มั่นคงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาอันนี้คือสภาพความเป็นจริงของโลกธรรมทีนี้เมื่อเราเห็นเหล่านี้เมื่อโลกธรรมเหล่านี้ในโลกวิปัตติสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยความวิบัติของโลกความวิบัติของโลกพระพุทธเจ้าก็จะตรัสว่าปุถุชนคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับไม่ได้ปฏิบัติธรรมเวลาได้ประสบกับโลกกระทำทั้งด้านที่ชอบใจและไม่น่าชอบใจก็จะมีท่าทีมีวิธีมีปฏิกิริยาสนองกลับในทางที่เรียกว่าทำให้เกิดความทุกข์พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาภจุดๆรวมไปถึงความเสื่อมลาภยศความเสื่อมยศด้วยลาภความเสื่อมลาภย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าทุกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแม้ลาภย่อมครอบงำจิตใจของเขาได้แม้ความเสื่อมลาภย่อมครอบงำจิตใจของเขาได้เขาย่อมยินดีลาภที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินดียินร้ายในลาภในความเสื่อมลาภเราจะเห็นชัดเจนว่าท่าทีหรือปฏิกิริยาของมนุษย์ปุถุชนในพุทธพจน์นี้ใช้คำว่าผู้ไม่ได้สดับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับหมายความว่าผู้ไม่ได้สดับตรับฟังพระธรรมแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นเองก็รวมถึงผู้ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญสติครอบคลุมหมดเวลาได้ประสบกับโลกธรรมทั้งด้านที่ชอบใจและด้านไม่ชอบใจจะมีปฏิกิริยาเป็นบวกและเป็นลบจะมีปฏิกิริยาเป็นบวกและเป็นลบเป็นลบก็คือเกิดความยินร้ายเกิดความยินร้ายก็คือจิตใจขุ่นมัวจิตใจมีความทุกข์แล้วถ้าได้ประสบด้านที่ไม่พึงปรารถนาด้านความเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นต้นก็จะเกิดความยินร้ายถ้าด้านได้ที่ปรารถนาก็จะเกิดความยินดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจิตใจของผู้ที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา
เมื่อได้ประสบด้านที่ชอบใจจิตใจมันก็จะฟูขึ้นจิตใจมันก็จะลอยขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นเมื่อได้ประสบด้านที่ไม่น่าปรารถนาจิตใจก็จะเกิดความยินร้ายยินร้ายก็จะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือลักษณะจิตใจของปุถุชนเวลาได้ประสบเวลาได้กระทบกับโลกธรรมที่เรียกว่ามีความกระเทือนนี่แหละมีความสะเทือนหรือมีความกระเทือนกระเทือนเนี่ยมีความหมายทั้งด้านบวกก็ได้กระเทือนในความหมายด้านลบก็ได้ถ้าได้ด้านที่ชอบใจก็ดีใจสุดเหวี่ยงถ้าได้ด้านที่ไม่น่าชอบใจก็เสียใจจิตใจตกต่ำแล้วก็จิตใจเศร้าส้อยโศกเศร้าเสียใจเพราะฉะนั้นก็จะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงก็เรียกว่าเหมือนลูกตุ้มที่มันเหวี่ยงไปซ้ายทีเหวี่ยงไปทางขวาทีมันไม่มีความเสถียรและมันก็ไม่มีความมั่นคงไม่มีความนิ่งนี่ลักษณะของปุถุชนคนธรรมดาเวลาเจอกับโลกธรรมเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมหรือเราต้องการที่จะประเมินตัวเองก็ลองดูว่าเวลาเราเจอเสียงที่เรามักจะได้ยินง่ายที่สุดโลกธรรม8ประการบางเรื่องเนี่ยมันประสบได้ง่ายบางเรื่องก็ประสบได้ค่อนข้างยากนานๆทีอย่างเช่นได้ลาภเสื่อมลาภเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทุกวันถ้าแต่เป็นแม่ขายขายของได้กำไรก็อาจจะหรือขายของขาดทุนเนี่ยก็อาจจะได้เจอทุกวันแต่ที่มันเจอบ่อยก็คือเรื่องของนินทากับสรรเสริญนินทากับสรรเสริญเนี่ยมักจะได้ยินอยู่บ่อยๆส่วนได้ยศเสื่อมยศเนี่ยก็นานๆก็จะมีทีบางทีปี2ปีจะได้เจอครั้งหนึ่งก็จะไม่ได้เจออยู่บ่อยครั้งแต่เรื่องนินทากับสรรเสริญเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็ได้ยินได้ประสบง่ายได้ประสบง่ายจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นถ้าเราจะประเมินจิตใจของเราเนี่ยว่าอ่ะเวลากระทบกับเสียงสรรเสริญเยินยอจิตใจของเรามันมีลักษณะวูบวูบวบวาบไหมมันมีลักษณะที่หวั่นไหวไหมคำว่าหวั่นไหวมันหวั่นไหวในทางมันฟูขึ้นมันลอยขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นกับอีกด้านหนึ่งได้ยินเสียงนินทาว่าร้ายต่างๆนานามันห่อเหี่ยวมันตกต่ำไหมถ้ามันมีลักษณะแกว่งไปแกว่งมาเหมือนลูกตุ้มแบบนี้เหมือนลูกตุ้มแบบนี้ก็แสดงว่าเราเป็นคนที่มีความหวั่นไหวต่อโลกธรรมแล้วอันนี้ก็แสดงว่าจิตใจของเรามันมีลักษณะเป็นจิตใจมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแสดงว่าเรายังไม่ค่อยมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรแต่ถ้ามันหนักแน่นอาจจะหวั่นไหวแต่หวั่นไหวน้อยลงเนี่ยแต่เดิมเวลาได้ยินเสียงนินทาเนี่ยก็มีความทุกข์มากเครียดนอนไม่หลับทุกวันได้นี้ได้ยินปุ๊บก็สามารถตัดได้อย่างทันทีทันใดอาจจะเก็บเอามาคิดอยู่นิดหน่อยแต่ว่าคิดน้อยลงมากปล่อยผ่านไปอย่างง่ายดายหรือได้ยินเสียงสรรเสริญเสียงสรรเสริญเยินยอก็ปลื้มใจนะอิ่มอกอิ่มใจนอนไม่หลับได้ยินก็รู้สึกเข้าใจด้วยปัญญาไม่เอาเสียงสรรเสริญนั้นมาทำให้ตัวเองลิงโลดหรือดีใจจนถึงขนาดเกินไปจากความเป็นจริงอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นคนปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าผู้ได้สดับพระผู้มีภาคตรัสว่าบัณฑิตชนนะบัณฑิตชนหรือปัญญาชนผู้ได้สดับเวลาได้เผชิญกับโลกธรรมนะปฏิกิริยาในลักษณะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหรือฟูขึ้นหรือแฟบลงนี่ก็จะไม่มีหรือมีแต่น้อยลงขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของแต่ละบุคคล
แล้วมาดูลักษณะของปัญญาชนหรือบัณฑิตชนหรือเมธีชนนะในพระไตรปิฎกมีศัพท์แสงที่แสดงถึงคนมีปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีก็ใช้คำว่าสุเมโธนะสุเมโธสุเมธานะเป็นปัญญาชนผู้ได้สดับหรือได้ปฏิบัติธรรมหรือบางทีก็ใช้คำว่าบัณฑิตบ้างบัณฑิตก็มีเมธีชนก็มีก็เรียกว่าเป็นปัญญาชนนั่นเองเวลาปัญญาชนเนี่ยได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอโลกธรรมเนี่ยมันเป็นของคู่กับชาวโลกคนที่เป็นพระอรหันต์ก็ได้ประสบคนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาก็ได้ประสบถ้าใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในโลกก็ต้องได้เจอสิ่งเหล่านี้เหมือนกันแต่ปฏิกิริยาที่สะท้อนกลับจะไม่เหมือนกันเช่นภูเขาที่อยู่ในโลกเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูเขาแบบไหนก็ต้องเจอดินฟ้าอากาศที่มันมีอยู่คู่กับโลกเนี่ยเจอแรงลมเจอพายุฝนที่มันพัดมากระทบระหว่างต้นไม้อย่างเช่นต้นไผ่กอไผ่กับภูเขาเวลาลมมันพัดมาลมพายุมันพัดมาก็ได้รับการกระทบจากลมเหมือนกันแต่ที่ต่างกันคือภูเขาเวลามันได้มันมีไอ้ลมพายุพัดมากระทบมันจะไม่หวั่นไหวมันจะนิ่งส่วนต้นไผ่เนี่ยจะโอนไปเอ็นมาไหวไปไหวมาเช่นเดียวกันบุคคลในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ตามจะเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นปัญญาชนเป็นบัณฑิตชนผู้ได้สดับแล้วได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ล้วนแต่ได้พบเจอกับโลกธรรมด้วยกันทั้งสิ้นแต่ปฏิกิริยาที่สะท้อนกับนั้นจะไม่เหมือนกันดังกล่าวมาแล้วนะตรงนี้ชัดเจนพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าท่านผู้มีปัญญาดีมีสติรู้ธรรมเหล่านี้แล้วย่อมพิจารณาเห็นว่ามีความแปรผันเป็นธรรมดาอิทธารมอารมณ์คือด้านที่น่าปรารถนาคือด้านลาภได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขจึงย่ำยีจิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือด้านที่ไม่ดีของโลกธรรม4อย่างความยินดีหรือความยินร้ายท่านขจัดปัดเป่าจนไม่มีอยู่นี่เราจะเห็นชัดเจนความแตกต่างความเหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามีชีวิตอยู่ในโลกเป็นพระอรหันต์ก็ตามก็ต้องได้เจอกับโลกธรรมแต่ที่ต่างกันก็คือพระอรหันต์หรือปัญญาชนผู้ได้สดับจะไม่มีความยินดีหรือความยินร้ายจะไม่แกว่งไปแกว่งมานะแต่ปุถุชนเนี่ยจะแกว่งไปแล้วก็แกว่งมานี่คือความแตกต่างแม้เป็นปุถุชนแต่ว่าได้สดับได้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมถึงจะแกว่งแต่ก็แกว่งน้อยลงเพราะฉะนั้นนี่คือตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมนานแล้วได้มาเจริญสติเจริญภาวนากันนานแล้วเจออารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาที่เรียกว่าโลกธรรม8ประการเนี่ยแน่นอนในสำนักปฏิบัติธรรมก็ต้องเจอโลกธรรมโลกธรรมเนี่ยมันแพร่ไปทั่วโลกในโครงการปฏิบัติกรรมฐานแม้มานั่งที่สำนักปฏิบัติกรรมฐานมาเก็บตัวเก็บเงียบก็ได้เจอโลกธรรมก็จะหลีกหนีจากโลกธรรมไม่ได้ทีนี้เราก็จะมีตัวชี้วัดว่าจิตใจของเราเนี่ยอ่อนไหวหวั่นไหวโอนไปเอ็นมาหรือไม่ถ้ามันดีขึ้นมันนิ่งขึ้นก็แสดงว่าเรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมมีคาถาภาษิต
ซึ่งเป็นพุทธพจน์ที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทนะเป็นคาถาธรรมบทเลยว่าจิตใจของบัณฑิตหรือปัญญาชนเมื่อได้กระทบหรือได้ประสบกับโลกธรรมจะมีลักษณะเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบคือภูเขาล้วนๆภูเขาหินล้วนเนี่ยไม่หวั่นไหวเพราะลมบัณฑิตทั้งหลายนะเสโลยถาอีกะขโนวาเตนะนะสมีรติเอวังนินทาประสังสาสุนะสัมมินชันติปันดิตาบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่หวั่นไหวเพราะลมฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกในหัวข้อของเราว่าโลกกระทำกระทบแต่ไม่กระเทือนเปรียบเหมือนภูเขาศิลาล้วนๆไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่จะนิ่งเพราะฉะนั้นในแง่ของธรรมะจิตใจของคนที่ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อกระทบกับโลกธรรมที่เรียกว่าเป็นมีความเป็นกลางมีความเป็นกลางก็คือมีความเป็นอุเบกขานั่นเองนะมีคำว่าเป็นกลางในที่นี้เป็นกลางอันเกิดจากการมีสติและมีปัญญาในการรับรู้สิ่งที่มากระทบคือโลกธรรมทั้ง8ประการที่มากระทบมีความเป็นกลางเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงอุเบกขาที่แปลว่าจิตใจที่รักษาความเป็นกลางหรือความสมดุลมีดุลยภาพฝรั่งเขาแปลอุเบกขาว่า equanimity หรือ equilibrium มีความสมดุลมีดุลยภาพคำว่าดุลยภาพในที่นี้ก็คือมันไม่เหวี่ยงไปด้านลบด้านเนกาทีฟและมันก็ไม่เหวี่ยงไปด้านบวกด้านโพสิทีฟคือมันไม่ฟูขึ้นแล้วก็ไม่ต่ำลงอุปมาเหมือนภูเขาศิลานี่แหละภูเขาศิลาเนี่ยลมจะพัดมาทางไหนมันก็นิ่งอยู่กับที่ไม่โอนไปโอนมาไม่เอ็นไปเอ็นมาเหมือนไผ่ต้องลมเพราะฉะนั้นคำว่าจิตที่มีอุเบกขาเป็นญาณุเบกขานะอุเบกขาเพราะความรู้เท่าทันที่เรียกว่าญาณุเบกขาเนี่ยเป็นความวางเฉยความวางเฉยนี่มีหลายความหมายในพระพุทธศาสนาถ้าเป็นวางเฉยแบบเวทนาอันนั้นเป็นความรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเป็นวางเฉยในแง่ของปัญญาที่เรียกว่าญาณุเบกขาเนี่ยเป็นความวางเฉยที่เกิดวางเฉยที่เกิดจากปัญญารู้เท่าทันรู้เท่าทันโลกกระทำจนโลกกระทำนั้นไม่อาจที่จะกระทบกระเทือนจิตใจของตนเองได้ความรู้เท่าทันนี้ทำให้เราวางใจอย่างเป็นกลางที่เรียกว่าอุเบกขาไม่โอนเอ็นอ่อนไหวแบบไปทางที่ตกต่ำหรือโอนเอ็นอ่อนไหวไปทางที่ฟูขึ้นหรือในทางที่เป็นก็เรียกว่าไม่มีทั้งแง่บวกไม่มีทั้งแง่ลบเนี่ยจิตใจในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นจิตใจของผู้ที่มีความมั่นคงมีความมั่นคงนอกจากนั้นในบางครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เปรียบจิตของผู้ที่มีปัญญารู้เท่าทันโลกธรรมอุปมาเหมือนดอกบัวใบบัวหรือดอกบัวที่อยู่ในน้ำดอกบัวเกิดและเจริญงอกงามในน้ำแต่ไม่ติดน้ำทั้งส่งกลิ่นหอมชื่นชูใจให้รื่นรมชั้นใดพระพุทธเจ้าทรงเกิดขึ้นในโลกและอยู่ในโลก
แต่ไม่ติดโลกเหมือนบัวไม่ติดน้ำฉะนั้นอันนี้อุปมาดีมากเลยทุกท่านก็คงเคยไปเก็บดอกบัวมาบูชามาบูชาพระพุทธนะพระรัตนตรัยนะก็จะเห็นว่าใบบัวเนี่ยบัวเนี่ยมันเกิดในน้ำเกิดในโคลนตมก็ได้เกิดในน้ำเกิดในน้ำใสน้ำขุ่นก็ได้เกิดแล้วเมื่อมันออกดอกมันก็ส่งกลิ่นหอมทำให้จิตใจรื่นรมได้ที่พาที่คนปัจจุบันเขาชอบพูดว่าในน้ำเน่ายังมีเงาจันทร์ทำนองนั้นคล้ายๆกันแต่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเกิดในน้ำแต่มันไม่ติดน้ำไม่ติดน้ำแถมยังส่งกลิ่นหอมด้วยพระพุทธเจ้าทรงเกิดในโลกและอยู่ในโลกเนี่ยชัดเจนว่าการได้บรรลุถึงความเป็นคนอยู่เหนือโลกหรืออยู่พ้นโลกที่เราเรียกว่าโลกุตตระการเข้าถึงโลกุตตระธรรมธรรมที่ให้อยู่เหนือโลกหรือธรรมที่ให้พ้นโลกเนี่ยหมายถึงความพ้นโลกในทางจิตใจและปัญญาโลกในที่นี้ก็มุ่งไปที่โลกธรรมนั่นเองโลกธรรมทั้ง8ประการนะเพราะฉะนั้นคำว่าเหนือโลกพ้นโลกไม่ได้หมายความว่าเราหนีออกไปจากโลกนี้หรือเราลอยไปอยู่บนอากาศอยู่บนก้อนเมฆจึงเรียกว่าเหนือโลกแต่จริงๆแล้วคำว่าจิตเหนือโลกเนี่ยเป็นความเหนือทางด้านจิตใจและก็ปัญญาคนที่เหนือโลกจริงๆก็คือคนที่เกิดอยู่ในโลกแล้วก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกเกิดในโลกใช้ชีวิตอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลกแต่ไม่ติดโลกเหมือนบัวที่เกิดในน้ำก็แช่อยู่ในน้ำงอกออกมาจากดินที่อยู่ใต้น้ำแล้วก็งอกแช่อยู่ในน้ำทั้งก้านบัวทั้งใบบัวทั้งดอกบัวก็แช่อยู่ในน้ำแต่บัวนั้นแต่น้ำนั้นไม่อาจทำให้ใบบัวเปียกน้ำได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับโลกธรรมน้ำเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนโลกธรรมนั่นเองน้ำก็คือเปรียบเหมือนโลกธรรมได้ลาภเสื่อมแลบได้ลดได้ยศเสื่อมยศในนินทาสรรเสริญสุขทุกข์นี่คือโลกธรรมชาวโลกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวโลกแบบไหนก็ตามเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ล้วนแต่เกิดมาอยู่ท่ามกลางโลกธรรมค่านิยมของชาวโลกที่เขาสร้างกันขึ้นมาแต่มนุษย์ปุถุชนเนี่ยเกิดในน้ำแต่ก็เปียกโชกไปด้วยน้ำเกิดในน้ำเปียกโชกไปด้วยน้ำน้ำสกปรกก็สกปรกตามน้ำน้ำสะอาดก็สะอาดตามน้ำแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีปัญญาแม้จะเกิดอยู่ในโลกใช้ชีวิตอยู่ในโลกเหมือนชาวโลกทั่วๆไปแต่ไม่ติดโลกไม่ถูกโลกกระทำให้มีความทุกข์โลกอยู่เหนือโลกคลุกคลีอยู่กับโลกแต่ก็เหนือโลกเหมือนบัวที่แช่อยู่ในน้ำแต่ก็ไม่เปียกน้ำนี่คือลักษณะของผู้ที่มีปัญญาเป็นเมธีชนเป็นปัญญาชนตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ได้บรรยายให้ข้อคิดกับพวกเราทั้งหลายในเรื่องโลกธรรมซึ่งเป็นธรรมที่สำคัญมากเป็นตัวชี้วัดเป็นเครื่องวัดเหมือนเป็นความท้าทายสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมโลกธรรมนั้นในตัวของมันเองมันก็ไม่ดีๆไม่ได้ชั่วในตัวมันเองมันเป็นเรื่องของที่ชาวโลกหรือมนุษย์ที่อยู่ในโลกเนี่ยให้คุณค่าให้ความหมายว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
อันนี้น่าปรารถนาอันนี้ไม่น่าปรารถนาอันนี้น่ารักอันนี้ไม่น่ารักอย่างนี้เป็นต้นแต่ในตัวของมันเองมันก็คือไม่ได้มีอยู่จริงๆนะไม่ได้มีอยู่จริงๆเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสมมติสัจจะสิ่งที่ชาวโลกเรากำหนดกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความท้าทายของผู้ที่ปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมของเรานั้นสุดท้ายที่สุดแล้วท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นคนมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันโดยที่ไม่ให้โลกธรรมนี้มันมาทำร้ายไม่มาเบียดเบียนเราวางใจเป็นอิสระและเป็นกลางอย่างเช่นที่ข้อความหนึ่งในสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมในทุกๆข้อของกายเวทนาจิตธรรมพระพุทธเจ้าจะตรัสในลักษณะของการสรุปเอาไว้ว่าหากว่าเราพิจารณาเห็นกายในกายอย่างดีแล้วเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอย่างดีแล้วเราจะเป็นผู้ที่อยู่อย่างอิสระอนิสิโตจะวิหารติน่าจะกินจิโลเกอุปาทิยติเป็นอยู่อย่างอิสระอิสระในที่นี้คือไม่เป็น ที่อาศัยของตัณหาคือตัณหาไม่สามารถจะมาอาศัยเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกน่าจะกินจิโลเกอุปาทิยตินี่คือสุดท้ายแล้วการปฏิบัติธรรมก็คือต้องการให้เป็นคนมีอิสระเสรีภาพทั้งด้านเอตใจและก็ด้านปัญญาไม่ให้ตัณหามาอิงอาศัยมาพึ่งพิงอาศัยมาเป็นที่อาศัยมาเป็นฐานที่เกิดของมันได้นี่แหละก็คือไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกโลกในที่นี้ก็คือโลกธรรมนั่นเองโลกธรรมไม่ยึดมั่นอยู่กับมันใช้ประโยชน์จากมันแต่เป็นอิสระจากมันไม่เป็นทาสของโลกธรรมฉะนั้นการบรรยายในวันนี้ก็ขอจบลงด้วยวิธีที่จะอยู่กับโลกธรรมได้อย่างถูกต้องก็คือตามพัทเทกรัตสูตรหรือพระสูตรที่ว่าด้วยการอยู่กับปัจจุบันขณะบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันเท่านั้นก็คือเวลาที่เรามีอยู่อย่างแท้จริงอดีตเป็นเวลาที่เราไม่ได้มีอยู่เพราะมันผ่านไปแล้วอนาคตก็เป็นเวลาที่เรายังไม่ได้อยู่ในมือของเราเพราะมันยังไม่มาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นของเราจริงๆมีเพียงเวลาเดียวเท่านั้นก็คือปัจจุบันเวลาปัจจุบันขณะท่านติสนทานท่านกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าปัจจุบันขณะเท่านั้นเป็นช่วงเวลาที่มีอยู่กับเราเป็นเวลาเพียงเวลาเดียวเท่านั้นเป็นขณะเดียวเท่านั้นที่เรามีอยู่นะนอกนั้นเป็นเวลาที่มันเลยเราไปแล้วแล้วก็เป็นเวลาที่ยังไม่มาถึงเราเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับปัจจุบันนะมีฝรั่งเอาไปวาดภาพสองภาพนี้ภาพซ้ายมือกับภาพขวามือภาพซ้ายมือเขาเรียกว่า my แล้วก็ขีดคำว่า full นะ my full กับ my full ไม่ต้องขีดต่อคำเนี่ยนะ my full ก็คือจิตของคนที่ไม่อยู่กับปัจจุบันเต็มไปด้วยตัณหาราคะต่างๆมากมายอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้รถอยากได้เงินอยากได้โทรศัพท์อยากได้นั่นเต็มไปหมดมีแต่ความอยากจิตใจก็ไม่มีแสงสว่างมีแต่ความมืดมนมีแต่ความทุกข์กับ mindful นี่ขีดหมายว่าจิตมันเต็มไปด้วยขยะแต่คำว่า mindful ที่ไม่ต้องมีขีดเนี่ยหมายถึงจิตมันเต็มไปด้วยสติมันมีสติสมบูรณ์สติบริบูรณ์เพราะฉะนั้นฟูลที่มี L ตัวเดียวเนี่ย
หมายถึงสติสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์แต่ฟูนที่มี L 2ตัวเนี่ยหมายถึงจิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหามีแต่ของอยากเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นคำถามสุดท้ายว่าแล้วเราจะเลือกทางไหนระหว่างจิตที่เต็มไปด้วยอะไรอะไรต่างๆมากมายกับจิตที่ว่างมีแสงสว่างแล้วก็เต็มไปด้วยสติและสัมปชัญญะนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เวลาพอสมควรนะบอกว่าให้ยุติประมาณ19:45ตอนนี้48นาทีแล้วก็ขอสมมติยุติไว้เพียงเท่านั้นก็น่าจะได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆสำหรับพวกเราในการปฏิบัติธรรมต่อไปครับผมครับอาจารย์ครับในเบื้องต้นก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่ได้ให้ความกระจ่างสำหรับเรื่องของโลกธรรมแต่ไม่กระเทือนซึ่งพระอาจารย์ได้เปิดประเด็นเกี่ยวข้องกับการประเมินตนเองผ่านโลกธรรม8แล้วก็อธิบายได้ชัดเจนมากนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่การมีท่าทีเมื่อถูกโลกธรรมเข้ามาเบียดเบียนเนี่ยทั้ง8ประการมีข้อคำถามครับอาจารย์ครับขออนุญาตได้ไปที่ข้อคำถามเลยท่านใดที่อยากจะถามสดๆนะสามารถที่จะยกมือได้เดี๋ยวทางทีมงานจะได้อนุญาตให้ถามพระอาจารย์โดยตรงขณะเดียวกันท่านใดที่อยากจะฝากข้อคำถามสำหรับวิทยากรผ่านห้องแชทหรือทางเพจศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาสมก็ยินดีนะครับทั้งพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติโยมทุกท่านด้วยนะครับในขณะที่รอข้อคำถามแต่ละท่านเนี่ยพอดีผมได้ติดตามผ่านเพจของศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาสมแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็มีข้อคำถามบางประการอยากจะเรียนถามท่านพระอาจารย์จากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับท่านที่จะมีข้อคำถามอื่นใดก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความเข้ามาในห้องแชทได้มีข้อคำถามอย่างนี้ครับพระอาจารย์ครับถามว่าความทุกข์เกิดจากการสูญเสียญาติพี่น้องจะวางท่าทีอย่างไรครับอาจารย์ครับในช่วงสถานการณ์นี้สำหรับพวกเรามนุษย์ปุถุชนทั่วไปก็เป็นธรรมดาที่เมื่อสูญเสียญาติพี่น้องก็ต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดานั่นแหละยิ่งมีความใกล้ชิดกันมากมีความรักมากก็จะเสียใจมากเป็นธรรมดาอันนี้ก็ต้องอาศัยเวลาแต่ถ้าเรามีความได้ปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าในธรรมมากๆก็จะมีสติและปัญญาในการพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิจารณาถึงหลักสามัญลักษณะ3อย่างเนาะความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนะครับแต่ถ้าพิจารณาตามหลักนี้ได้มีสติรู้เท่าทันเร็วก็จะสามารถจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่จะบอกว่าไม่ทุกเลยก็คงจะเป็นไม่ได้เพราะว่าเรายังเป็นคนธรรมดาอยู่แต่ว่าอย่างน้อยเมื่อได้ปฏิบัติธรรมได้นึกถึงกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะทำให้เราช่วยเบาบางบรรเทาความโศกเศร้าเสียใจได้นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับให้กำลังใจครับครับอาจารย์ครับมีคณะแพทยศาสตร์เข้ามาสาธุกราบพึ่งเข้ามาฟังธรรมะในห้องซูมครั้งแรกนะครับก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอยินดีต้อนรับท่านที่เข้ามาครั้งแรกด้วยนะในโอกาสนี้มีข้อคำถามอีกครับอาจารย์ครับบอกว่าที่พระอาจารย์บรรยายเรื่องของโลกธรรมเรื่องของการนินทานะที่เข้ามาชีวิตเรามากที่สุดเนี่ยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าถูกนินทาโดยที่สิ่งที่นินทาไม่เป็นจริงเราควรที่จะต้องวางตัวอย่างไรดีก็อย่างที่บอกนะก็คือว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มักจะเอาคำนินทาของเขาไปคิดนะไปปรุงแต่งแล้วก็ไปคิดต่างๆนานามันก็เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละก็คือหนึ่งเราก็คิดจากเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางใช่ไหมเขาเรียกว่าไอเซนเตอร์นะไอแปลว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะเขาเรียกว่าอหังการในพระพุทธศาสนาเนี่ยอหังการฝรั่งก็เรียกว่าไอเซนเตอร์เอาตัวฉันตัวกูของกูเป็นศูนย์กลาง
พอมีตัวเราเป็นศูนย์กลางปุ๊บพอมีคนมานินทาเราก็จะรู้สึกว่า I center หรือตัวกูของกูที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นมามันถูกกระทบพอมันถูกกระทบแล้วมันก็รู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บเพราะว่ามันมีหนึ่งตัวเราในฐานะผู้ถูกกระทบแล้วก็มีเสียงนินทาเป็นเหมือนลูกศรที่มันทิ่มแทงเข้ามาแต่นี่ตามหลักพุทธศาสนาทั้งสองอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นมายาภาพด้วยกันทั้งคู่เลยแท้ที่จริงแล้วตัวเราก็ไม่มีใช่ไหมตัวเราก็เป็นว่างเปล่าตัวกูของกูนี่ไม่มีแล้วก็เสียงนินทานั้นก็เป็นแค่อากาศธาตุที่มันประกอบด้วยธาตุสี่ปรุงแต่งกันขึ้นมาถ้าเราเข้าใจทั้งในแง่เสียงที่มากระทบหูแล้วก็ตัวเราในฐานะที่ตัวเราก็ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วพิจารณาตามหลักความจริงนี้มันก็จะผ่อนทำให้ความยึดมั่นถือมั่นมันเบาบางลงได้และที่สำคัญก็คือเรื่องของการมีสติในการรับรู้เขาเรียกว่าการรับรู้ทางอายตนะเนี่ยเสียงนินทาก็คือเสียงที่เข้ามาทางหูเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีสติรู้เท่าทันเสียงที่มากระทบได้ยินจะมีคำในพระพุทธศาสนาคำหนึ่งที่เรียกว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่รู้พวกเราเข้าใจคำนี้แค่ไหนได้ยินสักแต่ว่าได้ยินถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะเข้าใจง่ายคือ just hearing นะ just hearing เนี่ยคือสักว่าเนี่ยคือ just นี่นะเพียงได้ยินแค่นั้นก็ขอให้จบแค่เพียงได้ยินถ้ามีสติและสัมปชัญญะหนักแน่นเข้มแข็งเพียงพอมันสามารถจากหยุดการเอาเสียงเนี่ยไปปรุงแต่งต่อให้มันเป็นตัวกูของกูมันขยายใหญ่โตมากขึ้นถ้าให้มันจบแค่ได้ยินก็คือจบแค่นั้นแล้วกลับมามีสติต่อดำเนินชีวิตตามปกติเสียงนินทานั้นก็จะหายไปตามสายลมเป็นอากาศธาตุไปเราจะรักษาความสมดุลที่บอกว่าเมื่อกี้นะผู้มีปัญญาก็คือเวลาไม่ใช่เฉพาะเสียงนินทานะเสียงสรรเสริญด้วยนะบางคนบอกว่าถ้าเสียงสรรเสริญเนี่ยฉันชอบขอให้สรรเสริญมาเยอะๆเนี่ยรับเต็มที่แต่พุทธศาสนาบอกว่าให้วางจิตสมดุลมีความเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายทั้งเสียงนินทาและเสียงสรรเสริญด้วยครับสรุปง่ายๆคือขอให้มีสติรู้เท่าทันแล้วอย่าเอาเสียงนั้นไปปรุงแต่งแค่นั้นครับกับก็มีข้อคำถามทางห้องแชทมาด้วยแล้วก็ผมได้จดข้อคำถามท่านที่ถามมาก่อนหน้านั้นก็ขออนุญาตได้ถามสำหรับท่านที่มีคำถามก่อนนะฮะพระอาจารย์ครับเราจะประเมินตนเองอย่างไรว่าช่วงไหนเราเป็นปัญญาชนช่วงไหนเราเป็นปุถุชนซึ่งพระอาจารย์ก็บรรยายมาเมื่อสักครู่นะนี่เราอยู่กับโลกธรรมแล้วไม่กระเทือนนี่แหละเราจะเริ่มเป็นปัญญาชนแต่ถ้าเรากระเทือนเพราะโลกธรรมเนี่ยรู้สึกว่าเวลาโลกธรรมที่ดีมากระทบเรารู้สึกฟูขึ้นนะฟูขึ้นเกินความเป็นจริงอ่ะลอยก็เรียกตัวลอยนะดีใจจนเนื้อเต้นเลยอ่ะหรือเวลาเจอด้านที่ไม่ดีของโลกธรรมก็ห่อเหี่ยวชนิดที่ว่าห่อเหี่ยวเหมือนน้ำเหมือนต้นไม้ไม่ได้รดน้ำมาหลายวันลักษณะอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้เป็นเมธีหรือไม่ได้เป็นบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาคำว่าบัณฑิตคำว่าคนมีปัญญาพุทธศาสนาก็จะวัดจากการกระทบกับโลกธรรมนี่แหละเป็นหลักเลยแต่ถ้าช่วงไหนเราห่อเหี่ยวนะถ้าเป็นโลกธรรมด้านไม่ดีรู้สึกว่ามันจะชัดมากกว่านะชัดมากกว่าห่อเหี่ยวมากแสดงว่าสติและสัมปชัญญะของเรามันน้อยไปแต่ถ้าเราสามารถสร้างดุลยภาพวางใจเป็นกลางได้มีอุเบกขาได้นะแสดงว่าเราเป็นปัญญาเราเริ่มใกล้เคียงปัญญาชนเข้าไปแล้วครับเรามีเชื้อของปัญญาชนแล้วครับครับก็ประเมินได้นะครับเอาละครับมีข้อคำถามจากท่านที่อยู่ในห้องซูมนะครับพระอาจารย์ครับว่าโควิด-19 มีวัคซีนทางกายคอยป้องกันได้แต่ถ้าจะมีวัคซีนทางใจเนี่ยควรจะใช้ข้อธรรมะข้อใดพระอาจารย์ครับถ้าเป็นธรรมะมันก็จะเยอะเนาะเอาง่ายๆสรุปรวบรัดตัดตอนก็คือรักษาจิตของตัวเองให้ดีรักษาจิตด้วยการ
มีสติและสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้อยู่กับปัจจุบันขณะที่นี่และก็เดี๋ยวนี้นะเขาเรียกว่า here and now เนี่ยนะพัทเทกรัตสูตรนี่นะช่วยได้เลยนะพัทเทกรัตยาไปปล่อยจิตใจของเราให้ฟุ้งซ่านไปหาอดีตที่มันผ่านไปแล้วไอ้ที่มันผ่านมันก็ผ่านไปแล้วไอ้ที่มันยังไม่มาถึงก็ยังไม่มาถึงพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นไอ้ที่มันอยู่ในกำมือของเราเวลาที่อยู่ในกำมือของเราที่เราสามารถบริหารจัดการได้ก็คือปัจจุบันขณะถ้าอยู่กับตรงนี้ได้เราจะอยู่กับโควิดได้อีกอย่างหนึ่งถ้าโควิดเนี่ยมันเป็นส่วนมากมันสร้างผลกระทบอย่างมหาศาลแก่ชีวิตของเราแต่ถ้ามองดีๆมันก็นำโอกาสมาหลายอย่างนะโดยเฉพาะในแง่ของพระพุทธศาสนาบอกว่าถ้าไม่มีมารมารไม่มีบารมีไม่เกิดลองมารลองมองโควิดให้เป็นมารนะแล้วก็ใช้โอกาสจากมารตัวเนี้ยสร้างบารมีก็ย่อมจะทำได้อย่างเช่นคนที่ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยโควิดมาก็ดีนะแต่ก่อนโควิดไม่มาเดี๋ยวก็เพื่อนชวนไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ชวนไปสังสรรค์ชวนไปสังสรรค์นั่นสังสรรค์นี่ใช่ไหมชวนไปกินข้าวนั่นกินข้าวนี่ไม่ไปก็ไม่ได้แล้วก็เสียเพื่อนอีกแต่ตอนโควิดนี่ไม่มีใครชวนเราเลยเอาละได้โอกาสแล้วจะอ่านหนังสือธรรมะให้จบสักพระไตรปิฎก45เล่มให้ได้หรือจะนั่งปฏิบัติสมาธินั่งมาฐานให้ได้เวลาเป็นของเราแล้วไม่มีใครมาไอ้เบียดบังเวลาของเราไปแล้วอะไรเงี้ยครับโควิดมันก็มีแง่มุมถ้าเราคิดได้มีแง่มุมที่ดีเหมือนกันครับขอบคุณพระอาจารย์ครับคงเป็นข้อคำถามสุดท้ายนะครับพระอาจารย์ครับเพราะว่าตอนนี้เวลาก็ถึงเวลาแล้วนะครับ20:00ทีนี้ขอเป็นข้อคำถามสุดท้ายก็แล้วกันท่านที่ถามมานะท่านที่ถามมาบอกว่าที่พระอาจารย์บรรยายรู้เท่าทันกับรู้ตามความเป็นจริงจะกำหนดรู้อย่างไรถ้าถูกดินทาอย่างนี้ครับพระอาจารย์ครับรู้เท่าทันเนี่ยหมายความว่าเรื่องที่เรารู้เนี่ยมันไม่ใช่มีอยู่จริงในแง่ของปรมัตถธรรมนะคือพวกได้ยศได้สรรเสริญได้ลาภเสื่อมลาภเนี่ยมันถ้าพูดตามภาษาคนโลกทั่วไปก็คือมันเป็นหัวโขนไงมันเป็นหัวโขนที่สังคมมนุษย์เรากำหนดกันขึ้นมาแล้วก็ให้คุณค่าว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีคำว่ารู้เท่าทันก็คือทันมันแล้วก็อย่าให้มันมาทำร้ายจิตใจของเราได้รู้เท่าทันรู้ไปถึงขนาดว่าอ๋ออันนี้มันก็แค่เรื่องหัวโขนเป็นเรื่องการแสดงละครฉากหนึ่งเท่านั้นนะที่คนไทยเราชอบพูดว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้เห็นไหมตายไปก็เอาไปไม่ได้นี่ก็คือลักษณะของการรู้เท่าทันอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้ตามความเป็นจริงไหมเพราะว่าสิ่งที่เรารู้นะมันมีอยู่จริงๆเป็นปรมัตถธรรมเป็นกฎแห่งธรรมชาติอย่างเช่นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตารู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราตามความเป็นจริงนี่แหละรู้ตามความเป็นจริงไม่มีตัวตนเพราะนั้นความรู้ก็คือรู้ในสิ่งที่มันมีจริงเป็นปรมัตถ์กับรู้ทันในสิ่งที่มันไม่มีจริงเป็นค่านิยมเป็นสมมุติของชาวโลกเราก็ต้องมีปัญญาทั้งสองด้านนี้นะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านข้อคำถามก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะแต่เอาเป็นว่าเราจะจดข้อคำถามไว้เผื่อส่งให้พระอาจารย์ได้ช่วยกรุณาไขข้อข้องใจอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเวลาก็หมดลงแล้วในโอกาสนี้ก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ได้สรุปประเด็นในการบรรยายในวันนี้แล้วก็ให้สิทธิ์ให้พรสำหรับบรรดาญาติโยมที่อยู่ในห้องสูงแล้วก็ติดตามผ่านทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV แล้วก็จะได้มีโปรแกรมต่อจากนี้ไปครับนิมนต์พระอาจารย์ครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เป็นคติธรรมสั้นๆว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่เราชอบใจและไม่ชอบใจหลั่งไหลไหลบ่ามากระทบจิตใจของเราผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้ง6แต่ถ้าหากว่าเรามีภูมิต้านทานที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีเหมือนภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19แล้ว
โลกธรรมที่เปรียบเสมือนไวรัสทางจิตใจนั้นก็จะไม่สามารถกระทบกระเทือนจิตใจของเราให้หวั่นไหวได้ขอเพียงเราหมั่นสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจของเราให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับด้วยการเจริญพระกรรมฐานคือสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอยู่เนืองๆเราก็จะสามารถอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยโลกธรรมที่หลากหลายอย่างชนิดที่ว่าเหมือนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าแม้เราจะอยู่ในน้ำแช่อยู่ในน้ำแต่น้ำนั้นไม่เปียกเราก็ขอฝากเอาไว้ก็ขอให้กำลังใจและทุกท่านให้ขวัญขวายแล้วก็เร่งปฏิบัติธรรมให้มีความเจริญก้าวหน้าทุกๆคนรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณแห่งจริยาสัมมาปฏิบัติจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยอำนวยอวยชัยส่งเสริมให้พวกเราทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกท่านเทอญสาธุที่จบลงไปนั้นก็เป็นการบรรยายธรรมเรื่องโลกธรรมแต่ไม่กระเทือนโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.พระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามของท่านที่เข้าร่วมรับฟังในวันนี้ในห้องสูงจำนวน210รูปคนแล้วก็ท่านที่ติดตามผ่านทางเครือข่ายทางเพจของศูนย์ปฏิบัติธรรมจุฬาอาสมศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนและก็เครือข่ายโทรทัศน์ MCU TV โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนารวมทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศต้องขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์ได้กรุณาอธิบายได้อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับโลกธรรม8พอสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่วิถีชีวิตเราจะไม่กระเทือนได้อย่างไรก็เป็นดัชนีชี้วัดอย่างหนึ่งสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความวุ่นวายในปัจจุบันนี้เอาละครับในโอกาสนี้ขออนุโมทนาบุญสำหรับคณะทัพเจ้าภาพที่บูชากันเทศในวันนี้นะครับคณะที่1นิสิตสาขาพระไตรปิฎกศึกษาระดับปริญญาเอกรุ่นที่1คณะที่2คณะนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนาคณะพุทธศาสตร์ก็ได้เป็นเจ้าภาพในการถวายบูชากันเทศในวันนี้นะครับเอาละในโอกาสนี้นะครับต้องบอกกับทุกท่านว่าเวลาของเรามีค่ามีราคาโดยเฉพาะได้ฟังวิทยากรที่มีคุณภาพได้กรุณาชี้ให้เราเห็นถึงหลักธรรมที่จะได้น้อมนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสต่อจากนี้ไปก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะหรือว่าก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรมการปฏิบัตินะครับขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านทั้งหลายได้รับทราบอีกประการหนึ่งก็คือสำหรับรายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาสมกิจกรรมจริงๆแล้วเรามีมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์มีการทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในช่วงออกพรรษาทางสถานีเองก็กำลังประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่จะให้ประโยชน์กับทางนิสิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬานะครับสามารถที่จะนับชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ก็คือชั่วโมงปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นนิสิตของมหาจุฬาก็รอฟังข่าวดีนะครับช่วงออกพรรษาอาจจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันเดี๋ยวมีข้อมูลอย่างไรเดี๋ยวทางท่านดร.พระครูปลัดไทยพระราชเทวงศ์ผู้ดูแลสถานีแล้วก็ดูแลที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจุฬาอาสมจะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเอาล่ะเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าสู่โหมดของการภาวนาแล้วก็ได้รับความรู้จากการปฏิบัติด้วยนะครับในวันนี้นั้นเราได้รับความเมตตาจากดร.พระครูภาวนาสารบัณฑิตผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้นำพาท่านทั้งหลายได้เข้าสู่หมวดของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส่วนว่าข้อคำถามอื่นใดต้องขออภัยจริงๆนะครับท่านที่ยกมือพอดีเวลาของเราก็ไล่มาโดยตลอดขออนุญาตว่าจะจดข้อคำถามของท่านไป
ถามวิทยากรในแต่ละวันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับต้องขออภัยไว้แล้วกันนี้ด้วยนะครับเอาละนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูภาวนาสารบัณฑิตได้นำพาปฏิบัติเลยครับนิมนต์ครับทุกท่านตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ